ครับสวัสดีครับผมศาสตราจารย์นายแพทย์ธรรมที่วัดนรารัตน์ปัญชัยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องของการฉีดโบท็อกซ์แล้วก็ฟิลเลอร์เพื่อแก้ปัญหามุมปากตกนะครับมุมปากตกนี่ก็เป็นปัญหาซึ่งพบบ่อยในคนที่สูงอายุนะครับเวลามุมปากตกเนี่ยก็ทำให้คนไข้ดูไม่ดีการที่มุมปากตกเนี่ยอาจจะเกิดจากกล้ามเนื้อที่เรียกว่า depressor anguli oris ร่วมกับการมีสักยนิสแฟตเนี่ยลดน้อยลงซึ่งวิธีการฉีดเนี่ยเขาก็จะฉีดเข้าไปที่กล้ามเนื้อ DAO นะครับหลักการฉีดกล้ามเนื้อ DAO เนี่ยก็จะต้องรู้กายวิภาคที่ชัดเจนโดยต้องรู้แนว Marionette Line โดยจะมีการลากเส้นจากมุมปากลงมาตามแนว Marionette Line แล้วถัดออกไปทางด้านข้างประมาณ 8-10 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ถัดออกไปอีก8-15 มิลลิเมตรลงมาทางด้านล่างนะครับการฉีดนอกจากนั้นอีกวิธีหนึ่งคือให้คนไข้หันด้านข้างและกดมุมปากลงก็จะเห็นลำกล้ามเนื้อพาติสมาจุดตัดเป็นการกระบาดก็จะเจอกล้ามเนื้อ DAO ผลจากการฉีด DAO ก็จะทำให้กล้ามเนื้อตัวนี้เนี่ยเกิดการคลายตัวทำให้มุมปากเนี่ยยกขึ้นโดยเอฟเฟกต์ของกล้ามเนื้อไรโซเรียสรีเวเตอร์แองกูไลออลิสแล้วก็ไซโกมาติกเมเจอร์คนไข้บางคนถ้ามีมาริโอเนตไลน์ลึกเกินไปอาจจะมีการฉีดฟิลเลอร์ร่วมด้วยหรืออาจจะมีการทำเลเซอร์ไม่ว่าจะเป็นแบบอะเบรทีฟหรือนอนอะเบรทีฟผลของการฉีดจะอยู่ได้นานประมาณ 4-6 เดือนหลักการฉีดกล้ามเนื้อ DAO ก็ต้องพึงระลึกเสมอว่ากล้ามเนื้อตัวนี้เนี่ยมันจะวางอยู่ข้างบนกล้ามเนื้อดีเพรสเซอร์เรบิอาอินฟิเดลิสดังนั้นถ้าเราแทงเข็มลึกไปก็จะโดนส่วนหลังของกล้ามเนื้อ depressor labii infidelis ก็ทำให้เกิดมีปัญหาได้ขณะเดียวกันถ้าฉีดกล้ามเนื้อ DAO แล้วไปโดนกล้ามเนื้อบริเวณข้างเคียงโดยเฉพาะกล้ามเนื้อ orbicularis oris เนี่ยก็จะทำให้มีความผิดปกติในเรื่องเกี่ยวกับการปิดปากนะแล้วก็การย่นปากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดร่วมกันระหว่างโบทูลินัมท็อกซินและฟิลเลอร์เนี่ยก็จะช่วยทำให้รักษาจะมุมปากตกได้ดีขึ้นขอบคุณครับ